สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับรายการ ICG นะครับก็หลังจากห่างหายกันไปเป็นเวลานานนะครับเนื่องจากว่าติดเรียนติดสอบอะไรนะครับโอเควันนี้ก็อยู่กับตัวละครเทเบอร์นะครับในเกม GTAV นะครับวันนี้เราก็จะพาเพื่อนๆไปแต่งรถกันนะครับรถเราก็จะมีอยู่4คันนะครับเตรียมไว้ในโกดังแล้วเดี๋ยวไปดูกันนะครับแต่งแบบสไตล์ผมนะครับโอเคดูกันเพลินๆครับ4คันนี้นะครับเราก็จะเลือกไปแต่งเองกันนะครับวันนี้ผมก็จะเอาเป็นเจ้าคันนี้นะครับเป็นรถอเมริกันมัสเซิลครับไปเดี๋ยวไปดูกันนะครับเดี๋ยวผมต้องปิดเพลงก่อนไหมครับไม่งั้นโดนลิขสิทธิ์แน่นอนโอเคนะครับเดี๋ยวดูหน้าตารถแป๊บนึงหน้าตารถก็จะประมาณนี้นะครับเกลี้ยงเกลี้ยงร้อนๆนะครับรถขับเพื่อเราหลังนะครับแรงม้าค่อนข้างเยอะต้องเสียงครับโอ้อย่างนี้ไฟกับไหม้อ่ะมันจุดกันปุ๊บเลยป่ะเดี๋ยวเราไปอู่กันนะขับไปดูสักนิดนึงนะครับอาการท้ายออกก็มีค่อนข้างเยอะเลยครับรถคันนี้นะครับถามตัวผมแล้วชอบไหมชอบนะครับแรงไมค์ก็จะเป็นแบบรุ่นเก่าๆนะครับความเร็วทำได้มา100ไมค์ต่อชั่วโมงถึง120ก็ผมไม่แน่ใจนะครับแต่น่าจะถึงจากการเร่งก็ค่อนข้างดีครับ0ถึง60ไมล์หรือ0ถึง100กิโลเมตรเนี่ยก็ทำได้ค่อนข้างดีนะครับรถคันนี้ล้อหลังจะใหญ่กว่าล้อหน้านะครับจะเห็นได้ชัดทางตรงค่อนข้างดีครับนะครับรายละเอียดก็ประมาณนี้นะครับพอไฟคันเร่งเนี่ยไฟจะแลบเกือบทุกครั้งเลยครับก็ไปแต่งกันอันแรกก็เป็นอาร์เมอร์นะครับสำหรับเกราะป้องกันก็น่าจะอัพเกรดเป็น100ไปเลยครับราคาก็ค่อนข้างแพงตอนนี้เราแต่งกันอยู่ในโหมดออฟไลน์นะครับเนื่องจากโหมดออนไลน์เสียตังค์ค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้ไม่เอาดีกว่าเอาโป่งเข้ามานะเอาอย่างนี้เข้ามานะรถจะดูแบบเรียบร้อยไปเลยนะครับผมไม่ค่อยชอบโดยส่วนตัวนะเบรกก็จะเป็นสายเป็นเรซิ่งเบรกนะเพื่อสมรรถนะที่ดีขึ้นเอ็นจิ้นก็อัพไปเลยครับเลเวล4ครับทำให้อัตราเร่งดีขึ้นเยอะเลยนะครับอันนี้เป็นซูเปอร์ชาร์จใส่ไหมใส่นะครับใส่ซูเปอร์ชาร์จในนี้นะครับแบบคล้ายๆรถของวินดีเซลเลยนะครับเสียงแต่ไม่เปลี่ยนนะครับไฟก็เป็นซีนอน LED ไปไฟเปลี่ยนขออนุญาตเปลี่ยนเป็นสีขาวนะครับชอบด้วยส่วนตัวสำหรับสีครับรถถังรถก็จะเป็นเป็นสีนี้นะครับด้วยมิดไนท์ก็สวยนะพูดถึงมิดไนท์คือมันจะเหมาะกับรถแบบนี้หรือเปล่าเป็นสีแรกก็เป็นเมทัลลิกคาร์บอนแบ็คนะครับสีรองสีหลังคานี่ก็เป็นเมทัลลิกคาร์บอนแบ็คเหมือนกันนะโอเคตัวเตี้ยครับใส่โช๊คเพื่อให้สูงช่วงดีขึ้นนิดหน่อยนี่ระบบเกียร์เปลี่ยนเป็นเกียร์ซิ่งครับเทอร์โบ
หรือเป็นเครื่อง NA ดีจะได้ไม่ต้องมีเสียงทับโบแล้วแต่คนนะครับแต่ผมขอเป็นเครื่องปกติไม่มีทับโบนะล้อก็จะเป็นมัตเตอร์เดี๋ยวเป็นล้อแบบเก่าล้อโบนะล้อมัสเตอร์แหละนี่แหละเพราะมันเป็นล้อมัสเตอร์ขับล้อก็ใส่คลาสสิกไฟนะครับสีก็คือล้อนี้ดีนะล้อนี้ดีกว่านี่คลาสสิกรถสีขาวนะครับเขียนยางแต่งยางด้วยนะครับในการเยียนนะครับตำรวจเวลาไปเยียนเขานะครับควันยางสีดำนะครับแล้วก็กระจกไลท์สโมกนะครับมืดนิดนึงนะโอเครถออกมาเป็นรถประมาณนี้นะครับอีฟอร์เตอร์ผมว่าแบบนี้สวยดีผมชอบถามว่าใส่ตู้ประชาร์จไปแล้วมันเปิดรับลมแบบในหนังไหมมันไม่ได้เปิดนะครับเดี๋ยวไปขับเล่นแป๊บนึงเดี๋ยวคันนี้น่าจะเก็บนะครับดูท่าแล้วครับสำหรับรายการเราตอนนี้ก็คงอาจจะกลับมาทำแบบเป็นระยะเวลาเป็นช่วงยาวหน่อยครับเพราะว่าก่อนหน้านี้นี่ที่หายไปนี่ก็คือเรียนหนังสืออะไรอย่างนี้อย่างเดียวเลยนะครับไม่ได้ทำรายการเท่าไหร่นะครับทำไม่ห่างหายไปนานคลิปนี้ก็ไม่รู้จะมีคนดูหรือเปล่านะครับโอเคบอกเลยครับแรงแบบเก่าๆทนไปแล้วโอเคไม่เอาเข้าอู่เลยอ่ะเดี๋ยวเราไปหาสถานที่เหมาะถ้าคลิปนี้เป็นยังไงออกไปก็ติชมกันได้นะครับไม่ว่ากันฝากกดไลค์กดแชร์เยอะด้วยนะครับโอ้โหออกงี้พี่พอดีกันเสื่อมเลยรถนะครับมีการท้ายออกเกือบทุกโค้งเลยครับเป็นการโอเวอร์สเตียร์นะครับโอเคแล้วก็ทำดับเบิ้ลคัทได้นะครับโดยการขับไปนะแล้วกดสเปซบาร์เนี่ยเสียงก็จะออกมาเป็นอย่างนี้นะครับถ้าเป็นรถขับเรือรถหลังเดี๋ยวถ้ามีเวลาว่างเดี๋ยวจะมาอธิบายอีกทีนึงนะครับการทำดับเบิ้ลคัทโอเคเจอแล้ววันนี้ผมกับแฟรงกินก็คงต้องขอตัวลากับเจ้ารถคันนี้ไปก่อนนะครับวันนี้รายการ IGG ก็ขอบคุณมากนะครับที่ถ้าใครยังได้ดูอยู่นะครับหรือยังรับชมเราอยู่นะครับก็ขอบคุณมากเอาเกาไข่ด้วยขอบคุณมากนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ